วัสดีครับผมเนมจากช่อง No Name นะครับวันนี้มารีวิวรถ SUV อีกแล้วนะครับผมจะชอบรีวิวรถ SUV ตามคลิปที่แล้วที่ผมเคยรีวิว SUV นะครับจะมีคนบางคนชอบคอมเมนต์ว่ากำลังหารถ Porsche Cayenne นะครับอยากได้เครื่องดีเซลนะครับเอางี้อยากให้ Porsche ราคาไม่เกิน2.5 ล้านถึง 3 ล้านมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์เลยวันนี้ผมเอารถอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรถที่น่าสนใจนะครับก็คือ Porsche Cayenne ถามว่าน่าสนใจยังไงครับเอาอย่างนี้ตัวนี้นะครับเป็น Porsche Cayenne Diesel ปี2011ไม่แค่104เนาะออกมามือหนึ่งณตอนนั้นณปี11นั้นนะครับถ้าเป็นดีเซลประมาณ6ล้านกว่าบางออปชันถึง7ล้านต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะรถไม่ถึงตอนนี้ประมาณ8ถึง7ประมาณ8ปีนะครับบวกลบนะผมว่าบวกลบตอนนี้จาก6ล้านกว่าราคาเพียงแค่2,590,000 บาทไม่เพียงแค่แสนเดียวเป็นดีเซลดูแลง่ายประหยัดและแรงด้วยอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากให้พิสูจน์คือตอนนี้ผมสตาร์รถอยู่นะครับเครื่องรถดีเซลเนี่ยไม่ได้เสียงดังนะนี่ผมก็เนี่ยยืนอยู่ข้างๆนี่ไม่อยู่ที่คออยู่ที่ปากผมเลยนะครับเนี่ยผมว่าเสียงปกติมากเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวเจเนอเรชันที่2นะครับปี2011ตัวนี้เป็นเครื่อง V6 นะ 3.0 ลิตร240แรงม้าตัวนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อเนาะออปชันจะเดี๋ยวผมบอกออปชันอีกทีแล้วกันนะครับโอเคมาดูข้างหน้าเนาะพออย่างที่ผมบอกเนาะตัวเจนที่2เนี่ยมันก็จะมีอยู่2ตัวนะครับประมาณปี10ถึงประมาณ13ถึง14เนี่ยจะเป็นตัวเจน2ตัวนี้ก่อนไมเนอร์ผมใช้คําไมเนอร์นะครับอีกตัวนึงก็คือถ้าหลังจาก14ไปเนี่ยไฟตัวเนี้ยจะชิดกับตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นเจนใหม่แล้วนะตัวนี้ก็เป็นไฟซีนอนตัวข้างหน้าจะเป็น LED ยาวนะครับข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมเปิดให้น้องอินเสิร์ตรูปให้ดูแล้วกันเนาะโอเคมาดูข้างๆก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวตัวนี้นะครับช่วงล่างจะเป็น Air Suspension นะครับแล้วก็เป็นล้อขอบ21แล้วก็คาลิเบอร์เป็นเบรกของ Porsche เลยเนาะโอเคตัวนี้กระจกมองข้างเนาะมาดูข้างหลังกันดีกว่ามาดูฝาท้ายแล้วกันนะครับโอเคสภาพตัวนี้จะไม่เป็นฝาท้ายไฟฟ้าเนาะสภาพข้างในนะครับก็ยังดูใหม่อันนี้เป็นล้อสำรองนะครับยังไม่ได้ใช้เลยนะคืออย่างนี้ Porsche แต่ละคันนะครับเวลาสั่งเนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยออปชันไม่เหมือนกันผมว่าอยากให้ดูที่สภาพดูที่ออปชันนะครับแล้วก็ดูสเปคที่เราต้องการโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวเข้ามาดูในรถเนาะตัวนี้จะเป็น Easy Entry นะครับคำว่า Easy Entry คือถ้าสมมติผมเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะถอยแล้วก็ไอตัวพวงมาลัยนะครับมันจะขยับขึ้นมาให้เราออกเข้าออกได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราสตาร์ทรถให้ดูเนาะเบาเสียงก่อนโอเคครับมาโอเคมาดูจริงจริงท้ายเสียงอะไร ผมหาก่อนโอเคตัวนี้นะครับมาดูพวงมาลัยพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีออปชันตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นออปชันตรงกลางตามสไตล์ Porsche นะครับจะเป็นจอ5ช่องอยู่แล้วเนาะช่องที่ตาเรามองเห็นบ่อยสุดจะเป็นช่องกลางจะเป็นออปชันต่างๆนะครับช่องนี้นะครับก็จะเป็นปรับฟังก์ชันตรงนี้เนาะFM Disc นะครับ AM เนาะตัวนี้เป็นโทรศัพท์นะครับอันนี้เป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับอันนี้จะเป็นตัวปรับอันนี้นะครับตัว Cruise Control ข้างหน้าเนาะโอเคนะครับโอเคตัวนี้เป็นเบาะเมม2ระดับนะครับเซต1 2เนาะเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับเซตได้2ระดับโอเคมาดูตรงกลางตัวนี้จะเป็นถ้าเป็นดีเซลนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเข็มทิศนะแล้วก็เป็นจอนะครับจอเข็มทิศเวลาเอาไว้ลุยเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัว PCM นะครับเป็นทัชสกรีนได้เหมือนกัน AM FM Disc นะครับออปชันต่างๆเนาะอันนี้พวกวิทยุเนาะถ้าผมมาดูที่คาสนะครับทำอะไรได้บ้างตัวนี้ก็เป็นเข็มทิศอย่างที่ผมบอกนะครับ
แล้วก็ตัวเกี่ยวกับตัวรถเนาะเวลา fuel consumption นะครับ distance โอเคอันนี้ออปชันต่างๆนะครับมีเซต PCM เซต car เนี่ย personal setting นะครับเซตได้หลายอย่างเนาะโอเคไหมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับออปชันโอเคตัวนี้เป็นวินิยุต่างๆนะครับตัวนี้เป็นรถนำเข้าเนาะเนื่องจากว่าแมปอาจจะไม่ใช่แมปไทยนะครับโอเคมาดูตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแอร์แยกนะครับอันนี้จะเป็นแยกซ้ายขวาเนาะตัวนี้เป็นไฟฉุกเฉินนะครับเวลาผมขับ Porsche เนี่ยผมก็จะงงอยู่ Porsche มันอยู่ตรงนี้กดมันจะค่อนข้างใช้ยากนิดนึงตัวล็อกนะครับตัวประมาณปี2021ตัวล็อกจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นปี2013-14ล็อกจะอยู่ฝั่งนี้จะอยู่ฝั่งประตูตรงนี้นะครับโอเคตัวนี้ก็ Air Max นะครับตัวนี้ปิด AC ตัวนี้เป็นAir อยู่ฝั่งขวานะครับตัวนี้เป็นแอร์3โซนนะครับบนกลางล่างหรือออโต้ตัวนี้เป็นเบาะอุ่นนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกคือมันแล้วแต่ออปชันที่รถสั่งเข้ามานะครับตัวนี้ก็เป็นคอมฟอร์ตโนเบิลสปอร์ตนะครับสามารถปรับโชคได้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนนะอันนี้ขับเคลื่อนเนี่ยครับตัวนี้เป็นออฟโรดโหมดเดี๋ยวผมให้ดูถ้าผมกลับขึ้นตรงนี้จะเป็นออฟโรดโหมดนะครับผมขึ้นอีกมันมีออฟโรดโหมดออนออฟนะครับโอเคไหมโอเคตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตเนาะอันนี้ออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับตัวนี้ตัวช่วยลงเขานะครับแล้วก็ตัว traction control เนาะอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบ Porsche คือตรงนี้ผมไม่รู้เขามีไว้ทำไมแต่ผมว่าเท่ดีนะครับโทษนะอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับเบาะสภาพดีนะครับข้างหลังนั่งสบายเนาะไม่เพียงแค่แสนหนึ่งเท่านั้นนะครับภายในก็จะเป็นสีข้างนอกสีบรอนซ์ภายในก็จะเป็นสีเหลืองสีเทานะครับโอเคไปสรุปดีกว่าว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับผมได้รีวิวรถ Porsche Cayenne Diesel ปี2011นะครับไม่แสน 104,000 เท่านั้นวันนี้นะครับมือหนึ่ง6ล้านกว่าเนาะวันนี้เราสามารถซื้อ Porsche นะครับในราคาเป็นแค่2,590,000 บาทเป็นเครื่องดีเซลด้วยดูแลรักษาง่ายนะผมบอกอย่างนี้2,500,000เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการมีเงินไม่เกิน3,000,000จอดซุปเปอร์คาร์ได้นะครับผมว่าก็คุ้มแล้วนะซื้อเวลาแล้วก็เวลาไปดีลงานขับ Porsche ไปถือกุญแจไปก็เท่กว่านะครับวันนี้ใครสนใจคันนี้คอมเมนต์มาใต้คลิปแล้วแอดไลน์หรือเบอร์โทรตามที่น้องขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับใครยังแอดไม่เป็นเนาะสำหรับพี่ๆที่แอดค่อนข้างลำบากนะครับกดพอสไว้นิดนึงนะแล้วสแกนตาม QR code หรือแอดไลน์ตามนี้นะครับเดี๋ยวผมให้น้องเขาทิ้งไว้นานๆเลยนะให้ลูกให้หลานมาช่วยก็ได้นะครับเพราะบางทีโทรหาผมอยากแอดทุกคนนะแต่เนื่องจากไลน์ส่วนตัวมันเต็มนะครับใครแอดไม่ได้ยังไงโทรมาที่เบอร์ call center เราได้เลยเดี๋ยวให้เด็กเราแอดเข้าไปนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ผมฝากอย่างนึงวันนี้นะครับถ้าทุกคนมีเงิน2,500,000เนาะมีเงินซื้อ SUV นะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนว่ามีรถให้เลือกอยู่ไม่กี่รุ่นเนาะถ้าเป็นผมอ่ะผมจะเปรียบเทียบอยู่2คันนะครับถ้าคุณมีเงินประมาณ2,500,000คุณซื้อ Porsche Cayenne คุณว่าโอเคกว่ากด1นะครับส่วนถ้าคุณมีเงิน2,500,000เนี่ยถ้าคุณซื้อ Benz BM ใหม่ๆนะครับอย่างเช่น X5 GLE นะครับได้ราคาพอๆกันแต่ได้ปีใหม่กว่ากด2ช่วยกันโหวตหน่อยนะครับผมอยากรู้ว่าช่องโนเนมเนี่ยชอบทางสาย Porscheหรือสาย BM มากกว่ากัน BM ได้ใหม่กว่า Porsche ได้ลุคดูดีกว่าแล้วก็สมรรถนะอาจจะเป็นสมรรถนะซุปเปอร์คาร์และดีกว่านะครับช่วยกันคอมเมนต์แล้วกันเนาะ1หรือ2ครับฝากช่วยกดหน่อยฝากกดติดตามนะครับกดติดตาม Subscribe ช่อง No Name แล้วก็อีกช่องนึงคือ Car Banana ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทำคอนเทนต์2ช่องเลยนะทั้งคอนเทนต์รีวิวและคอนเทนต์เกี่ยวกับรถแล้วก็การดูแลรถนะครับสุดท้ายนี้ฝากช่อง No Name ไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับThank you.